เอามาที่แจ็คสันหวังกันต่อเลยนะครับมาดูหน่อยว่าช่วงนี้จะมีผลงานอะไรใหม่ๆกันบ้างแล้วก็เห็นว่ามีการปล่อยเพลงเดี่ยวออกมาเนี่ยทำให้เป็นแชมป์ Worldwide iTunes Album Chart ด้วยแหละครับหล่อไหมชอบไหมนี่ชอบมากชอบมากเลยเสียงแบบแห้งเลยนะพี่แจ็คนะครับแรปเปอร์ชื่อสายจีนของ GOT7 เนี่ยล่าสุดก็พาผลงานเพลงเดี่ยวคว้าแชมป์ Worldwide iTunes Album Chart ครับได้เป็นครั้งแรกจากผลงาน Mixtape ชุด Lost and Found ที่ปล่อยออกไป7มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละล่าสุดนะครับผลงานเพลงนี้เนี่ยนะฮะอัลบั้มนี้เนี่ยไม่ถึงสัปดาห์ก็มีรายงานยอดขายบน NetEast ครับบอกว่ามีมากกว่า 100,000 ก๊อปปี้และถ้าเกิดแยกเฉพาะเพลงก็สามารถทำยอดขายเนี่ยแตะหลักล้านอย่างรวดเร็วนี่แหละทำให้แฮชแท็กแจ็คสันหวังนะครับฮอตครองเทรนด์อย่างต่อเนื่องไม่นับรวมกับที่มีการแอบแย้มมาแต่ทางแบมแบมเนี่ยแบมแบมแอบบอกว่าพี่แจ็คเนี่ยอยู่ในเกาหลีใต้ช่วงเวลาที่ทางมาร์คต้นเองก็ลัดฟ้ามาจากงาน Paris Fashion Week ทำเอาเหล่าอากาเซ่แฟนคลับของ GOT7 เนี่ยฟินไม่ไหวบอกว่ารอเลยบอกว่ารอจะได้มีโอกาสแชะภาพร่วมกันหรือจะมีงานร่วมกันอะไรแบบนี้หรือเปล่าโดยแจ็คสันเองครับนอกจากผลงานเพลงเดี่ยวแล้วเนี่ยก็มีวงแพนจุดแพ็คครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ4ศิลปินหนุ่มสาวมากฝีมือเชื้อสายเอเชียก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเลยนะไม่นับรวมสัญญาณพรีเซนเตอร์นะฮะที่ก็มีมากมายทั่วโลกเลยแล้วก็ยังมีสัญญาเดี่ยวด้วยนะฮะกับพรีเซนเตอร์กับสัญญากลุ่มกับแพนเดอะแพ็คเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์อีกเหมือนกันแหมเรียกว่าปีนี้น่าจะเป็นปีเสือพังงานของพี่แจ็คมากๆเลยล่ะครับคือศิลปินบางคนเนี่ยรู้สึกว่านึกว่าเขาจะอายุเยอะแล้วเนาะก็เห็นหน้าเขามานานอะไรอย่างแจ็คสันก็20กว่าที่นี้จะคุณอย่างเงี้ยเราเหมือนว่าเราเห็นเขามันโอ้โหนานนะเขาเพิ่ง30ต้นๆเองนะถูกก็เขาเดบิวต์กันตั้งแต่เด็กนะคะพี่แจ็คนี่ก็งานเยอะจริงๆ